What's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay that we change. Hello, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพรีใต้กันแล้วนะคะวันนี้นะคะพลกลับมาพร้อมกับลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคที่แบบ glass skin makeup look นะคะคือหน้าแบบมีความฉ่ำโกลว์ฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีนะคะคือรู้สึกว่าแบบผิวมีความสุขภาพดีนะคะแล้วก็ผิวโกลว์มาจากข้างในจริงๆอ่ะทุกคนโอเคนะคะก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะไม่รอช้าค่ะไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะเราจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนการบำรุงผิวเป็นอย่างแรกเลยนะคะเพราะผิวเรานะคะจะต้องดูอิ่มน้ำชุ่มชื้นนะคะเพราะเราจะเฟซขึ้นมาไม่ได้เนาะคือเครื่องสำอางจะดีแค่ไหนนะคะแต่ถ้าผิวเราขาดน้ำคือแบบยังไงเมคอัพลุคนี้ก็ไม่สามารถที่จะคอมพลีทได้นะคะวันนี้นะคะพลมาพร้อมกับเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Skin Sister นะคะแบรนด์นี้นะเขาดังเซรั่มมามากมายหลายสูตรนะคะแล้ววันนี้เขาก็ออกตัวใหม่มานะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Skin Sister นะคะ Hyya 5 Booster เจ้าตัวนี้นะคะเป็นบูสเตอร์ไฮยา5โมเลกุลนะคะและยังมีเซรามายจากธรรมชาตินะคะเจ้าตัวนี้นะคะหลังจากทาเสร็จนะคะเนาะเขาจะให้ความรู้สึกที่แบบผิวดูอิ่มดูฟูนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นอิ่มน้ำนะคะผิวคือจะสุขภาพดีภายใน15นาทีและที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นไฟฟรีนะคะนั่นก็คือไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือน้องเขานะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็สามารถใช้น้องเขาได้นะคะพอน่ะใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะคือจะบอกว่าผิวพอน่ะชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำมากขึ้นจริงๆนะคะเนื้อน้องเขาจะแบบเหลวเลยอ่ะเห็นปะคนเห็นความหน้าฉ่ำวาวป่ะอันนี้คือเพิ่งทาเสร็จนะคะเดี๋ยวพอจะขอลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมคอัพลุคนี้นะคะเราต้องการผิวฉ่ำโกลว์ที่แท้ทรูนะคะเพราะฉะนั้นพอจะขอลงชั้นที่2นะโอเคนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของ Skin Sister ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่วัดสันทุสาขานะคะ Shopee แล้วก็ใน Lazada นะคะแอบบอกว่าเขาชอบมีโปรโมชั่นลดราคานะคะทุกคนหรือใครที่มีปัญหาผิวด้านอื่นๆนะคะแบรนด์ Skin Sister เขาก็มีวิตามินซีรีส์อื่นๆอีกมากมายที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะโอเคนะคะเราใกล้พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะพรจะขอใช้เจ้าเครื่องเซลไลเนอร์ตัวนี้นะคะแกะในกล่องมาก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีฝาปิดอย่างนี้มาให้ด้วยนะแล้วเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้ข้างในแบบนี้นะคะวิธีใช้นะคะพรก็จะกดค้างไว้3วินการทำงานของเจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือเขาจะปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะกับ LED เพื่อไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะคือจะบอกว่านางอ่ะเหมือนไฮฟู้ที่ไปทำที่คลินิกเลยนะคะแต่ว่ามันจะเบากว่าถ้าไปทำที่คลินิกเนี่ยพรเคยทำเขาก็จะโปะยาชาใช่ปะมันก็จะรู้สึกจิ๊ดๆๆนิดนึงนะคะซึ่งตัวเนี้ยคือรู้สึกอย่างนั้นเลยทุกคนมันจะรู้สึกแบบจิ๊ดๆๆๆๆแล้วมันก็คือเหมือนแบบมันเข้าไปยกกระชับผิวข้างในเราแล้วจะบอกว่าที่เกาหลีนะคะเขานิยมใช้กันมากๆนะคะมีขายในร้านโอลิฟอย่างในเกาหลีด้วยนะคะเดี๋ยวพรก็จะใช้ในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าลุคนี้คือเราจะพยายามใช้เครื่องสำอางให้น้อยที่สุดนะคะทุกคนเพื่อที่มันจะได้แบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนาะหลังจากที่พรลง Hyya 5 Booster ตัวนี้ไปแล้วนะคะพรก็จะมาใช้เครื่องนี้ต่อเลยนะคะพรจะปรับโหมดไปที่โหมดสีชมพูนะคะทุกคนอันนี้โหมดสีแดงนะคะโหมดสีฟ้าแล้วก็โหมดสีชมพูโหมดที่พรชอบใช้นะคะก็คือจะเป็นโหมดสีชมพูนะคะเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างโหมดสีแดงแล้วก็โหมดสีฟ้านะคะซึ่งโหมดสีแดงเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีความฉ่ำมีความโกลว์แต่ถ้าเป็นโหมดสีฟ้าแบบนี้นะคะช่วยเรื่องสิวแล้วก็มอบความแข็งแรงให้กับผิวนะคะซึ่งพรชอบใช้ผสมผสานระหว่างแสงสีฟ้าแล้วก็แสงสีแดงนะคะจะบอกว่าเครื่องนี้เขาสามารถใช้หลังลงสกินแคร์ได้เลยนะคะหรือจะใช้ตอนมาสก์หน้าอยู่ก็ได้นะคะก็คือแบบ
วางแผ่นชีทลงไปใช่ป่ะแล้วเพื่อนๆก็แบบใช้เครื่องตัวนี้นวดไปเลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเจ้าเครื่องเซลไลเนอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพอจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะโอเคแค่นี้นะคะผิวเราก็ฉ่ำวาวอิ่มน้ำกรอบหน้าชัดพร้อมที่จะแต่งหน้าลุคนี้กันแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันอีกนิดนะคะอย่าลืมที่จะลงครีมกันแดดนะคะพอใช้เป็นของตัวนี้นะคะ Jolina Plus คือใช้ไปหมดไปหลอดนึงแล้วนะคะอันนี้เป็นหลอดที่2พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วนะคะแต่ปากเรายังไม่ชุ่มชื้นนะคะวันนี้พอจะขอใช้เป็นNiche Organic ตัวนี้นะคะมันเป็นลิปบาล์มออร์แกนิกนะทุกคนกลิ่นคือแบบโอ้ my god หอมมากนะคะน่าจะมี2สีนะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะราคาถูกมากตัวแรกนะคะที่เราจะใช้จะเป็นอันนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะไม่ลงรองพื้นนะเพราะว่าเราจะเผยผิวความฉ่ำวาวฉ่ำโกลผิวสุขภาพดีที่เราได้มาจากเซรั่มไฮยา5บูสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงรองพื้นนะทุกคนขอแนะนำให้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะลงคอร์เรกจุดต่างๆไปนะคะต่อไปนะคะพอจะใช้คอนซีลเลอร์กบใต้ตาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็แบบมีความแบบแพนด้านิดนึงนะคะโอเคงานผิวเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะพอจะใช้เป็นครีมบัชนะคะของ Glossier ตัวนี้นะคะอันนี้คือเหมาะมากกับเมคอัพโนเมคอัพลุคนะคะเป็นครีมโปรดักที่แบบแนะนำมากๆแต่พอจะขอเซตแป้งนิดนึงนะคะช่วงทีโซนเนาะแล้วก็ใต้ตานิดนึงค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเราไปที่งานคิ้วบ้างนะคะวันนี้ใช้เป็นของอนาสตาเซียตัวนี้เลยนะคะเทคนิคก็คือเราจะต้องปัดไปแล้วเราก็ขยี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้แป๊บนึงเพื่อให้เขาเซตตัวนะคะแล้วเราก็ค่อยปล่อยต่อไปนะคะพอจะใช้ Anastasia Brow Wiz ตัวนี้นะคะพอใช้สี Medium Brow นะคะเราจะวาดสโตรกสั้นๆนะคะไปที่บริเวณหางคิ้วเล็กน้อยนะคะขอเติมความนัวให้กับแก้มอีกเล็กน้อยนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะ Hourglass นะคะพอจะใช้4สีนี้ปัดวนๆเพราะว่านางจะมีความแบบชิมเมอร์นะคะมันก็จะให้ความฉ่ำโกลบนแก้มเรามากยิ่งขึ้นนะคะพอจะใช้เป็นไฮไลท์เตอร์ที่เป็นพาวเดอร์นะคะพอจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Mega Champagne Pop คือโกลสุดอะไรสุดนะคะแม่โกลมากฉ่ำวาวเราจะแตะมาที่หน้าแก้มด้วยนะคะนิดนึงแต้มอีกนิดนะคะไปที่หัวตาเนาะพอนก็ได้ไปดัดขนตาปัดมาสคาร่าฝั่งนี้มาแล้วนะคะอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆ นะคะก็คือตอนที่เราดัดขนตาบนนะคะเราต้องดัดเป็น3ขั้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะขนตาเราจะได้งอนสวยเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมดัดขนตาล่างนะคะทุกคนพอนเข้าใจว่ามันอาจจะแบบกลัวหรือว่าไม่เคยทำหรือว่าไม่กล้าทำนะคะแต่ว่า once ที่คุณทำแล้วอะคือคุณจะไม่สามารถที่จะไม่ดัดขนตาล่างได้นะแล้วมันก็จะทำให้ขนตาล่างมันแบบงอนยาวสวยด้วยนะคะแค่เนี้ยเสร็จแล้วนะคะจากที่มันตกแค่นี้ใช่ป่ะมันก็จะตกอย่างนี้เลยทุกคนมันก็จะทำให้ขนตาล่างอ่ะมันดูยาวขึ้นทุกคนอันนี้คือเป็นเทคนิคเลยนะคะแล้วก็ปัดขนตากันค่ะวันนี้พรใช้เป็น Kiss Me Heroine Make นะคะเหมือนเดิมแค่นี้นะคะเราจะไม่แบบเน้นยาวมากอะไรนะคะเราจะแบบให้แบบบางที่สุดนะคะขนตาล่างด้วยนะ
โอเคใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะพรจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะพรใช้เป็นของ Benefit นะ Roller Liner Eyeliner นะคะเห็นความแตกต่างป่ะอันนี้คือกรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลข้างในข้างนี้คือไม่ได้กรีดเห็นป่ะมันจะแบบมีความแตกต่างอยู่นิดนึงแต่คือมันก็make the difference นะคะทุกคนอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการทาลิปสติกนั่นเองนะคะพรก็แบบเลือกมาหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็จบด้วยที่น้องคนนี้นะคะก็คือ Romance นะคะ Juicy Lasting Tint นะคะสี Apple Brown นะคะเบอร์08เดี๋ยวพรจะทาดินตัวเนี้ยเข้าไปข้างในนะคะเราจะไม่ทาเต็มขอบปากเนาะเนื่องจากพรอยากให้มันมีความแบบสีอมชมพูนูดๆมีความเป็นคุณหนูมากกว่านี้นะคะพรก็จะใช้ลิปไลเนอร์นะคะของ NYX ตัวนี้นะคะสี Cape Town นะคะทุกคนพรก็จะวาดไปที่ขอบปากแล้วพรก็จะใช้สีCape Town ที่เป็นรุ่น Soft Matte Lip Cream สีลิปที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสวยไหมพรว่าสวยมากเลยอะ Last but not least นะคะพรจะขอเติมกลอสของ NYX นะคะคือปากมันก็จะมีความแบบฉ่ำโกลนะคะแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้เลยท้ายสุดเลยนะคะพรจะขอฉีดมิสนะคะตัวนี้นะคะเป็นของทาร์ต Ready Set Radiant นะคะ Skin Mist คือมันจะทำให้ทุกอย่างมันโกลมากขึ้นเพราะมันเป็นมิสที่มันมีความแบบฉ่ำน้ำวาวๆนะคะแล้วค่ะทุกคนลุคนี้เป็นยังไงบ้างคะคือชอบกันไหมคือพรชอบมากนะคะรู้สึกว่าหน้าเราแบบเฮ้ยอิ่มน้ำกินน้ำวันละ8ขวดปะคือแบบมันดีมากอะทุกคนแต่ว่าคือถ้าเราใส่หน้ากากคือมันก็อาจจะเลอะๆหน้ากากได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปแต่งหน้ายังไงไม่ให้เลอะหน้ากากของพรแล้วกันเนาะแต่อันนี้คือแบบเป็นความแบบโชว์ผิวสุขภาพดีของเรานะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เอาไปแต่งกันได้นะคะลุคนี้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบหรือเข้ามากด subscribe แล้วก็มากดไลค์ให้พรนะคะวันนี้นะคะพรลาไปก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย I should've told you that I loved you one more time one more time one more time I should've told you that I loved you one more time